เช้าเช้าวันนี้เช้าตู่เลยเปิดฟีดมาเห็นภาพคนนึงยืนเสื้อยืดเสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์ถุงเท้าแล้วยืนวีนี้นะงงใครวะปากแจ๋ว Amazing จนอ่านอ่ะบอกว่าบุคคลบ้านบิ๊กบิ๊กตำรวจบิ๊กก่อนบิ๊กก่อนแล้วตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าเป็นบิ๊กโจ๊กแตกนะตำรวจเขาเขียนข่าวรายงานมาเขาไม่กล้าเขียนว่าเป็นแบบสุรเชษฐ์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พาดหัวสุรเชษฐ์แต่เขาเขียนเลยว่าบิ๊กตำรวจหรือว่ารองผบตรเห็นบอกว่าไปค้นบ้านอ่ะปุกคือตำรวจไซเบอร์เนี่ยพร้อมชุดแบบว่าอาวุธครบมืออ่ะคือโหเห็นนึกว่าสงครามอ่ะนึกว่าจะมีสงครามอ่ะเข้าไปแล้วบอกไปตั้งแต่ตีห้าคุยกันอยู่ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าบ้านจนเห็นเขาบอกว่าผบของไอ้ตัวไอ้เทโลยีใช่ไหมใช่ใช่ไซเบอร์ไซเบอร์มาสทก็เลยพาเข้าไปด้วยกันโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กพาไปเองไงเพราะแกถือว่าเฮ้ยกูก็ระดับรองผบตรนะแกบอกว่าตอนแรกที่ไม่ให้เข้าคนบ้านเพราะว่าเป็นผมเป็นรองผบตรนะมันมีเอกสารมีอะไรเรียบร้อยแกติดอย่างนี้แกติดอย่างนี้นะนะโจ๊กหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่อาวุธครบมือไปผมงงเหมือนกันคือแปลว่าตัวข่าวที่ทางตำรวจได้เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่แบบซีเรียสพอสมควรอะถึงจะต้องไปอาวุธครบมือแบบนั้นนะฮะแต่ถึงเวลาเจอหวานเจี๊ยบปั๊บก็นะแล้วก็เห็นว่ามีบ้านอยู่หลายหลังด้วยใช่ไหมฮะในหมู่บ้านนั้นเนี่ยซึ่งเป็นหลังสโมสรตำรวจใช่ครับซอยวิภาวดีรังสิต60นะก็พี่โจ๊กก็พาไปค้นเองเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับแกก็ยืนยันนะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันและคอลเซ็นเตอร์นะฮะตามที่กล่าวอ้างแต่เกี่ยวข้องเฉพาะการปราบปรามเท่านั้นนะครับแต่เมื่ออย่างไรมีหมายค้นก็จำเป็นต้องให้ความร่วมมือนะแล้วก็มีการเหมือนพูดในลักษณะที่ว่าเป็นพวกลูกน้องหรือเปล่าไปทำนู่นทำนี่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าถ้าลูกน้องทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ละเว้นใดๆนะแต่ยังมั่นใจการทำงานกับลูกน้องนะครับเพราะทำงานกันด้วยมานานนะฮะแต่แน่นอนอันนี้มันพื้นๆ อันนี้มันพื้นเพราะเราต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อไปอีก2เด้งนะสงสารท่านผู้ชมจริงต้องมาฟังเรื่องนี้อีกรอบนึงจริงเหนื่อยนะเด้งแรกนะฮะก็คือแน่นอนมันเป็นเรื่องเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของการคนที่จะขึ้นมาเป็นผบตรหรือเปล่าสกัดดาวรุ่งว่าที่แคนดิเดตผบตรคนที่14หรือเปล่าจากโผมีอยู่ 3-4 คนเนี่ยนะ4รู้สึกจะมี4ใช่ไหมที่กะทิส่งไปคนแรกนี่มีคุณรอยใช่ไหมฮะมีท่านรอยมีคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์แต่จริงๆอันดับ2เนี่ยในแง่อาวุโสนี่เป็นบิ๊กโจ๊กนะโดยอาวุโสนะครับแล้วก็มาเป็นคุณต่อใช่ไหมแล้วก็มีอีกท่านนึงนะไม่ได้จำชื่อขอโทษนะคะแต่ว่าขออภัยนะซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในกระแสของการที่จะบิ๊กตายบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรโอเคค่ะขอโทษที่ไม่ได้จำชื่อนะก็ถ้าแต่จะเป็นบิ๊กโจ๊กก็แบบบิ๊กโจ๊กนี่อายุราชการอีกบานเลยนะใช่เขาอายุ52เขาเลย8ปีแล้วสมมติว่าถ้าแกเป็นเนี่ยแล้วพอแล้วปีหน้าเปลี่ยนคนใหม่แล้วจะให้แกไปอยู่ไหนจะให้ไหลลงมาเป็นรองผบตรหรือไปเป็นอะไรอ่ะหรือลาออกไปเล่นการเมืองอะไรเงี้ยที่ปรึกษาผบตรเออล่อไปเล่นกันเมื่อพักไหนเหรอฮะพักไหนพอนึกออกพักเก้าไกลฮะไม่ใช่เซลเซลเซลนะเออก็นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดคุยกันแต่มีที่เขาคุยกันในเชิงลึกเนี่ยมีประเด็นด้วยอีกเห็นอาจารย์ส่งข่าวมาว่ายังไงก็คือคุณปรเมศวร์อินทรชุมนุมใช่ไหมฮะเขาเป็นใครคะอาจารย์เขาเป็นเดี๋ยวหาก่อนคือแกเคยเป็นโฆษกอัยการแต่ผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้แกไปอยู่ไหนแล้วเป็นอัยการอาวุโสนะฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุดนะแกก็ออกมาโพสต์สั้นๆนะแต่ได้ใจความนะระดับหนึ่งนะโดยบอกว่าถ้าไม่มีการอัตวินิบาตกรรมของใครบางคนโจ๊กคงสืบแอนสอบต่อไปจนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางคือบิ๊กจุดๆนี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัดๆในวงการตำรวจถูกไหมล่ะในวงการตำรวจมันมีอีกมิตินึงมันมีอีกมิตินึงที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือเป็นมิติที่ว่าการสาวไปถึงใครเนี่ยมันหมายถึงการไปเบรกอิทธิฤทธิ์ทางการเมืองของบิ๊กคนนั้นด้วยซึ่งตอนนี้เหมือนมีการขยับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มีอำนาจในการต่อรองโดยเฉพาะในกรณีเรื่องของเก้าอี้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้มาแตะคนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบไปเหมือนเป็นการปราบต้องดูว่าเส้นสายใครอะประมาณนั้นขัดแข้งขัดขาอะไรกันยังไงนะฮะแต่เขาบอกบิ๊กโจ๊กโดนเล่นงานนะครับ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 นะนะแกชอบงี้แต่ผมเคยเจอนะแกหวานจริง
โทรถามคุณชูวิทย์ไหมฮะเออแล้วคุณชูวิทย์พลาดได้ไงเรื่องเนี้ยโทรถามคุณชูวิทย์ไหมล่ะหรือแกแบบวางมือแล้ววางมือแล้วทำไมอ่ะกดคอลายไปได้ปะล่ะเออนะคุณชูวิทย์คะนะเรื่องนี้ปล่อยไปได้ไงสรุปบล็อกทุกคนเลยนะไม่แต่ถามจริงถามจริงประเด็นก็คือคุณชูวิทย์ตอนนั้นออกมาเนี่ยโอเคเราไม่นับเรื่องคุณเศรษฐาเลยเลยก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องสวยจีนใช่ไหมจีนเทามาสู่เรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกการพนันออนไลน์ซึ่งแกไปแฉว่ามีตำรวจใช่จนแกได้รับดาวติดของกระทรวงอ่ะและโซฟาเรื่องไปถึงไหนแล้วนั่นไงใช่ไหมบ้านเรามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเข้าใจว่ามีตำรวจท่านนึงซึ่งไปถูกเกี่ยวข้องก็เห็นยังโพสต์แบบท้าทายอยู่เลยอ่ะเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมทีนี้ในเวกัพเราก็คุยกันต้องถามน้องกะทิในฐานะเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดตรงนะปราบปรามกันไปเหอะชาติหน้ามันก็ไม่หมดหรอกเรื่องการพนันเรื่องอบายมุขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีไหมล่ะที่จะทำให้มันที่ว่าเปิดอยู่ใต้ดินพนันถูกกฎหมายถูกก็เอามาอยู่ข้างบนซะก็เอาขึ้นมาบนดินไงแต่ถามว่าใต้ดินมันหายไหมมันไม่หายหรอกนะเพราะว่ามันจำกัดอายุคนเล่นถูกไหมเด็กมันก็ต้องไปหาเล่นน่ะแต่ปัญหาคือว่าถ้าเปิดมาอยู่ข้างบนเนี่ย มันก็คงมีคนบางส่วนที่มาเล่นข้างบนถ้ามันแข่งขันกับใต้ดินได้ใช่ใช่รัฐได้ภาษีด้วยแล้วมันมีระบบการคัดกรองบางระบบนะล่าสุดในอังกฤษผมไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเขาเริ่มทำดิจิตอลไอดีกันละก็คือคุณต้องนำแสดงตัวเพื่อที่จะเข้าสู่บางเว็บเพื่อที่จะไปเล่นคือมันคล้ายๆว่ามันจะมีรหัสพิเศษให้อ่ะมันเหมือนไอ้ BBC Radioไอเพลเยอร์อะไรกันนะกรองนิดนึงว่าเออเราอายุถึง BBC 2มั้งบอมพยายามเข้าไปมันคือไอเพลเยอร์ฟิวนั้นอันนั้นเขาขอรหัสลายเส้นไม่มีซีดิเซน ID เลยตามมีซีดิเซน ID เลยใช่ไหมซีดิเซน ID เลยนะฮะนี่นะคุณผู้ชมบอกโค่นบิ๊กโจ๊กไม่ลงหรอกขอบอกนี่เออก็เป็นประเด็นที่ต้องมาคุยกันในบ้านเรานะว่าเรื่องที่มีความพยายามใช่ไหมในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตอนที่จะทำเปิดคาสิโนอ่ะที่มีคณะกรรมาธิการมาศึกษาใช่ศึกษาเรื่อง entertainment complex จำได้นี่ก็ทำข่าวสภาอยู่รู้อยู่เพราะว่าจริงๆหลายคนก็บอกว่า entertainment complex มันก็แก่ไปเก่าไปแล้วเพราะตอนนี้คนมันมาเล่นผ่านมือถือหมดแล้วมันมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะศึกษาว่าเอาไอ้ข้อเสนอนั้นไปสู่ใช่ไหมไอ้นี่ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไอ้การเล่นแบบไปเล่นจริงๆอ่ะผมว่ามันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะไม่งั้นมาเก๊าสิงคโปร์ก็เจ๊งหมดแล้วดิใช่ไหมปอยเป็ดอยู่แล้วยังเต็มอยู่เลยโทษนะเปิด TikTok ที่มันโฆษณากันเลยนะเข้าไปด่านไหนโรงแรมไหนง่ายสุดอะไรแบบจะขายกันอยู่เลยเคยไปตอนเป็นเด็กเคยไปคือไปเซอร์เวย์ไปดูทำอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เปิดโลกมากเลยนะใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมแล้วคนไทยทั้งนั้นแหละทั้งเจ้าของรวมไปถึงคนที่ไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบนึงใช่ไหมเงินสะพัดเลยเอ้ยได้ป่ะได้ป่ะมีดวงไหมมีดวงไหมไม่บอกผมตัวแค่นี้นะแต่ว่าเข้าได้ยังเข้าได้อยู่ตอนนี้แอบไปดูนะย่าเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดี๋ยวพ่อแม่โทรมาอย่าไปบอกเขาลูกอ้าวเขามีบางท่านบอกไม่ทราบนะฮะว่าเป็นยังไงก็บอกคุณชูวิทย์ตอนนี้ป่วยหนักอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเหรอไม่สบายอยู่ใช่ไหมก็ที่ว่าเป็นรักษาตัวคุณบอกไปต่างประเทศผมก็นึกว่าไปเที่ยวไม่ไปต่างประเทศเพื่อไปรักษาตัวโอเคโอเคนะสนุกสนานก็ว่ากันไปผมว่าเรื่องนี้บ้านเรามันต้องคุยกันจริงๆอะว่าเพราะมันไม่เหมือนประเทศอื่นไงประเทศอื่นประเด็นที่เขาเปิดเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชญากรรมมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมได้แต่บ้านเรามันสนุกมากเลยมันมีเรื่องการไต่บันไดอำนาจของในวงการสีกากีมันไปเกี่ยวกับข้าราชการไงบ้านเรามันก็เป็นวิธีปัญหาอีกแบบนึงนะจากเดิมซึ่งมันเป็นเรื่องของอาชญากรตอนนี้มันมาสู่เรื่องของคนที่คนถือกฎหมายมาบริหารจัดการเองเพราะเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบพูดง่ายมันไม่ใช่เรื่องยาเสพติดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนแฮปปี้ที่จะพูดง่ายคือเข้ามาต่อรองกันอ่ะใช่ไหมเข้ามาเล่นกันใช่ไหมสมัยนี้ออนไลน์ก็คือคุณต้องเอามีเงินนะไปใส่มันไม่เหมือนแทงบอลแบบสมัยเก่าไงที่แบบแทงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เงินกันที่หลังอะไรเงี้ยมันก็เลยมีปัญหายิงเยิงกันแต่นี่คือถ้าคุณไม่มีเงินเล่นคุณก็ไม่ได้เล่นถูกไหมเขาก็รู้สึกว่ามันอยู่ในพื้นที่เทาๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่จะทำยังไงที่จะแก้เรื่องนี้ได้แต่ว่าที่น่าสนใจอีกไม่เชิงน่าสนใจหรอกแต่ว่ามันก็เป็นปกติคือพอมันมีเรื่องฉาวในวงการคนมีสีอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายค้านยิ้มแล้วนะพร้อมละมีแบบว่าโพยในมือละเอาเลยจัดไปตอนนี้รอคุณโรมอยู่ต้องรอคุณโรมเรื่องนี้ต้องรอคุณโรมรอดูว่านอกจากพี่โรมจะมีใครแบบตัวเปิดเรื่องนี้อีกไหมนะไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งทีมกันเพิ่มเติมไหมผมเห็นมีคุณโรมตอนนี้ก็มีคุณวิโรจน์
ใช่ไหมมีเรื่องสวยก้าวไก่เนี่ยเออเนี่ยเขาก็เล่นจับเรื่องนี้ก็มีสองคนมีคนถามอยู่ว่าแล้วเรื่องสวยทางหลวงไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ